อูออฟโรดถูกแซวตัวติดกันปัดผูกดวงเชื่อแล้วแต่สวรรค์เผยงานเฟนมีติ้งนักแสดงหนุ่มใต้อูพิทยาแซ่ถั่วพร้อมคู่จิ้นออฟโรดกันตะพลจินดาทวีผลมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ไก่ทอดแมคโดนัลด์ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาว่าตัวติดกันอยู่ตลอดพากันไปมูขอพรเรื่องงานพร้อมเล่าถึงอนาคตเตรียมมีซีรีส์ร่วมกันและเฟนมีตติ้งที่จะถึงในเดือนมีนาคมนี้ใต้อูออฟโรดถูกแซวตัวติดกันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาได้ไปฉลองกันไหมใต้อูจริงๆเมื่อวานก็อยู่ด้วยกันครับเพราะว่าผมมีงานก็เลยได้อยู่กับน้องหลังเสร็จงานตั้งแต่กี่โมงนะออฟโรดบ่ายสี่โมงนานมากๆจนถึงตีสามจนตอนนี้ก็เหมือนยังอยู่ด้วยกันคือจริงๆเราสองคนมีงานตอนกลางคืนที่ต้องไปเตรียมตัวก็เลยมีไปฉลองกันมั่งช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นตัวติดกันตลอดเวลาเลยออฟโรดจริงๆทุกช่วงครับจริงๆเราทำงานกันตลอดอยู่แล้วและก็หลายๆอย่างคือเราอยู่ใกล้กันตลอดเวลาก็24ชั่วโมงเราเจอกันเกินไปแล้ว12ชั่วโมงยิ้มเป็นไงพอเจอกันบ่อยๆใต้อูก็ปกตินะครับคือมันเจอกันบ่อยจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วตั้งแต่2-3ปีที่แล้วเคยห่างกันนานสุดเท่าไหร่ใต้อู3เดือนหัวเราะออฟโรดอันนี้แหละก็คือไม่มีอะไรพลาดได้นอกจากนั้นแหละหัวเราะใต้อูออฟโรดถูกแซวตัวติดกันช่วงนี้เฟนๆก็จะได้เห็นหน้ากันรัวๆเลยใช่ไหมใต้อูอาจจะช่วงนี้ครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็จะได้เจอกันบ่อยแต่ช่วงมีนาถึงเมษาเราจะเข้ากระบวนการถ่ายทำซีรีส์และก็การเตรียมตัวอะไรต่างๆแต่ว่าอาจจะได้เจอกันน้อยลงแต่ว่าหลังจากที่ถ่ายทำกันเสร็จจะได้พบกับผลงานของเราและจะได้เจอกับพวกเราแบบจัดเต็มแน่นอนได้ข่าวว่าช่วงนี้มูหนักมากมีที่มาที่ไปยังไงออฟโรดจริงๆเราก็มีไปไหว้พระกันมาบ้างครับและก็เราเทปจะไม่มีเวลาทำอะไรแล้วเนาะนอกจากการทำงานและก็เจอกันทุกวันครับใต้อูจริงๆส่วนใหญ่จะมีคนช่วยมูให้จริงๆเราก็ไปมาเหมือนกันแต่เราก็จะแวบไปด้วยความรวดเร็วอันนี้เป็นความลับของสวรรค์หัวเราะบอกไม่ได้จริงๆก็เป็นภารกิจที่เราต้องไปทำของความลับของสวรรค์มันก็มีบ้างนิดหน่อยพอทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างออฟโรดจริงๆดูจากเดือนนี้ได้ครับเดือนนี้ก็สามารถเข้าได้ทุกเดือนใต้อูสบายใจจริงๆจะดีไม่ดีอยู่ที่ลูกค้าครับว่าจะเลือกเขาเป็นตัวการันตีได้ครับยิ้มจริงๆก็เอาดวงไปดูมาวันเดือนปีเกิดเอาของออฟโรดไปดูด้วยเอาของผมไปดูด้วยไรงี้ครับเขาก็บอกว่าถ้าใครจ้างงานนี้ดีแน่นอนออฟโรดบริษัทแบบว่าโกแน่นอนคุ้มอันนี้สวรรค์ท่านบอกมานะถ้าใครจ้างงานต้าหูปีนี้มาแน่นอนแต่ว่าลูกค้าตัดสินใจดูแต่สวรรค์ท่านบอกมางี้เลยออฟโรดสวรรค์ท่านบอกมาอันนี้เป็นความลับของฟ้าแล้วเอามาบอกที่นี้ถึงลูกค้าทุกคนใต้หูออฟโรดถูกแซวตัวติดกันต้องมีการผูกดวงด้วยไหมใต้หูผูกดวงมันดูเป็นแบบผูกกันนะอะไรแบบนี้แต่ว่าคือเรื่องของเรื่องผูกด้วยเนี่ยผมไม่รู้นะปล่อยให้เป็นเรื่องของที่มันลิขิตไปและกันเราก็รู้สึกว่าบางอย่างมันไม่สบายใจหรือถ้ามันไม่สบายใจเราก็ไปทำบุญบ้างอะไรแบบนี้ครับเมื่อกี้บอกว่าเตรียมตัวถ่ายซีรีส์แล้วเป็นอย่างไรออฟโรดช่วงนี้เป็นช่วงกระบวนการความคืบหน้าไปเยอะมากๆเลยครับเรารู้สึกสบายใจอะไรหลายๆอย่างได้เยอะมากเรารู้สึกว่าเราคุยกันเยอะขึ้นและเราก็ชื่นชอบกับทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยที่เขาซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตพวกเรามากๆในซีรีส์เรื่องนี้จริงๆพวกเราเองก็เต็มที่กับผลงานนี้เหมือนกัน
เหมือนมันอยู่ในจุดที่ว่าเราเจอร่องของเราเราเจอวิธีของเราเราเจอวิธีการทำงานที่มันพลิกมันใช่มันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเปิดกล้องแล้วใต้อูคืออยากจะบอกว่าต้องขอบคุณทางทีมงานช่องวันด้วยเพราะว่าเขาเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นทีมเขียนบทผู้กำกับเมแต่เล็กๆน้อยๆคือทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากทำงานและอีกอย่างที่เราเข้ามาในวงการเป็นการแสดงในรอบนี้เราไม่ได้ไปตั้งโจทย์ว่าจะเป็นซีรีส์วายแล้วเราทำซีรีส์เรื่องหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันต้องผ่านกระบวนการการแสดงที่จริงจังเพราะว่าเราเกิดในลูกของช่องวันลูกของคุณบอยทกลเกียรติวีระวันเราก็จะไม่ทำให้ผิดหวังและเสียชื่อเสียงเราก็เลยค่อนข้างเข้มข้นกับการแสดงจริงๆพอมันได้เข้ามาตรงนี้จริงๆการแสดงผู้ใหญ่ทุกคนคอยขัดเกลาตลอดว่าลองแบบนี้ไหมซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมันมีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้ทุกวันก็เลยรู้สึกว่าอย่างตัวผมตอนแรกๆผมก็ไม่รู้ว่าผมชอบหรือเปล่ากับการแสดงแต่พอมันเริ่มเข้าใจแล้วมันเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเป็นประมาณไหนวิธีคิดมันคืออะไรการทำงานมันเลยเริ่มสมบูรณ์แบบใต้อูออฟโรดถูกแซวตัวติดกันออฟโรดอย่างของผมเองผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นอย่างที่บอกทีมงานทุกคนคือเต็มที่นะครับคือมันยิ่งทำให้เราชอบบรรยากาศในกองมากขึ้นไปอีกชอบเจอนักแสดงหลายๆท่านและก็ได้ไปเจอผู้คนได้บรรยากาศในกองรอเปิดกล้องไม่ไหวแล้วฝากติดตามผลงานของพวกผมด้วยนะครับก่อนที่จะไปละครก็เดี๋ยวจะมีงานเฟ้นมีดด้วยออฟโรดอันแรกก่อนนะครับมิสเตอรี่บ็อกซ์ในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่พี่แจมพี่ฟิล์มและคนอื่นๆอีกมันเป็นคอนเสิร์ตที่จบปิดโปรเจกต์ของปีที่แล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองดูกันอยากให้ไปเห็นว่ามันสามารถเบ่งใครยูนิตไหนสามารถร้องเพลงอะไรต้องไปรอดูในงานใต้อูต้องไปรอดูครับอย่างที่บอกมิสเตอรี่บอกเลยว่าจัดเต็มเหมือนกันนะครับ18นี้ขายบัตรแล้ว18นี้ขายบัตรแล้วด้วยใช่ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ติดตามและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมีอุ้ยออฟโรดเดี๋ยวมันจะมีอุ้ยคุณพระเดี๋ยวรับรองว่าวันนี้อะไรที่อยากรู้หรืออะไรที่อยากทำเดี๋ยวมาเจอกันเอาง่ายๆบอกเลยดีเขายังไม่ประกาศเลยเขายังไม่ประกาศเลยเตรียมตัวไว้ใน X แต่ว่ารายละเอียดต่างๆใครสงสัยอะไรก็เข้ามาถามได้เลยเพราะเดี๋ยวแอดมินจะเป็นคนตอบใครที่ต้าหูหรือออฟโรดที่เป็นคนตอบไม่ได้พี่ๆเขาจะเข้ามาเป็นคนตอบขอบคุณครับออฟโรดเปิดการแจ้งเตือนไว้ครับขอบคุณครับยิ้มฟีฟ่าประกาศแล้วเปิดอันดับโลกล่าสุดช้างศึกทีมชาติไทยฟีฟ่าประกาศการจัดอันดับประจำเดือนกุมภาพันธ์2024ออกมาอย่างเป็นทางการผลปรากฏว่าทีมชาติไทยขยับอันดับโลกขึ้นมาได้ตามความคาดหมายสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศการจัดอันดับประจำเดือนกุมภาพันธ์2024ออกมาอย่างเป็นทางการผลปรากฏว่าทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ101ของโลกสำหรับทีมชาติไทยก่อนหน้านี้อยู่อันดับ113ของโลกก่อนที่จะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาทีมชาติไทยมีผลงานเอาชนะทาจิกิสถาน 2-0เสมอโอมาน 0-0
สมอซาอุดีอาระเบีย 0-0 และแพ้อุซเบกิสถาน 1-2 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจากการทำศึกฟุตบอลโลก2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่3ที่จะต้องบุกไปเยือนเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคม2567แอปประทับใจนนกุลให้ดอกไม้วาเลนไทน์ปีใหม่ยินดีสงกรานต์เปิดคนรู้ใจแอปเผยโมเมนต์ประทับใจนนกุลให้ดอกไม้วาเลนไทน์ปีใหม่แฮปปี้กันทุกคนยินดีสงกรานต์เปิดตัวคนรู้ใจปัดแข่งกันหวานหวานฉ่ำวันวาเลนไทน์มาหมาดหมาดสำหรับนักแสดงสาวคนสวยแอปทักษะออนภักสุขเจริญหลังไปดินเนอร์พร้อมหนุ่มคนสนิทนนนกุลและน้องปีใหม่ลูกสาวแถมด้วยคลิปไวรัลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อผมเหม็นปากที่คนแห่ดูหลายล้านกับจังหวะช็อตฟิลฝ่ายชายสุดสุดวันที่15กุมภาพันธ์2567สาวแอปมาร่วมงาน DR Jill Advanced Cream ทุกผลลัพธ์ของผิวรับรองด้วยงานวิจัยที่เกสร Urban Resort ชั้น19เกสร Tower ก่อนให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมพูดถึงเรื่องที่หลายคนจับตาว่าแข่งกันหวานหลังสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีเริ่มจะเปิดตัวสาวคนรู้ใจไมค์ณภัสสิผ่านโซเชียลแล้วแอปเผยโมเมนต์วาเลนไทน์พร้อมหน้าปีใหม่นนกุลวาเลนไทน์หวานฉ่ำมากคนโสดตายเรียบเลยโอ้ยแอปก็ตายค่ะหมายถึงว่าเราเห็นหลายๆช็อตของคนอื่นก็ตายเหมือนกันส่วนของคู่เราแฮปปี้ดีถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นจริงๆเป็นกิจกรรมที่เราค่อนข้างทำบ่อยอยู่แล้วในการออกไปทานข้าวด้วยกันเพียงแต่เมื่อวานนี้เป็นโอกาสพิเศษเลยได้มีอะไรน่ารักรักกันสำหรับแอปเขาเป็นคนที่รู้ใจว่าเราชอบอะไรอยู่แล้วเลยพอจะคาดเดาได้ว่าเขาต้องเตรียมอะไรที่ถูกใจแต่ว่าสิ่งที่แอปไม่ได้คาดหวังเลยก็คือการมีดอกไม้ให้ปีใหม่อันนี้แอปรู้สึกว่ามันน่ารักขอบคุณมากจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่แอปไม่ได้บอกแล้วเขาทำเองฉะนั้นเลยเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์และประทับใจมากๆการที่มีดอกไม้อีกช่อหนึ่งเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะคะแนนเพิ่มเลยไหมแน่นอนค่ะยิ้มหวานวาเลนไทน์อบอุ่นแอปประทับใจนนกุลให้ดอกไม้ปีใหม่ถามว่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยในรอบหลายปีไหมคือใช่ค่ะแต่มากกว่าความรู้สึกแฮปปี้จังเลยมันคือความสุขในแบบที่ปีใหม่ไปด้วยอันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือเรารู้สึกว่าโอเคการไปทานข้าวจะไปเดทไปสวีทอะไรกันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหวังของเราแต่ในความที่ปีใหม่ไปด้วยแล้วแฮปปี้กันทุกคนมันยิ่งรู้สึกพิเศษเพราะนนกุลเป็นคนที่ชวนปีใหม่ไปเองคลิปไวรัลที่นนกุลถามว่าเสื้อผมเหม็นไหมช็อตฟิลเลยยิ้มโอ้ยตอนเห็นก็แบบโอ้ยตัวเองเหมือนกันเอาจริงๆเคยเห็นคลิปนี้แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับแอปเลยแต่เวลามันโดนเองมันไม่ได้นึกถึงเพราะตอนที่เคยดูก็นานมากแล้วสงสัยนิดนึงเหมือนกันว่าทำไมเขาถามย้ำแต่เราอาจจะเป็นตัวเองมากไปหน่อยหาของอะไรอยู่ตลอดเวลาคลิปไวรัลแอปนนกุลสถานะขยับไปเรียกแฟนได้หรือยังคือยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้ตอนนี้เราใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆทำงานแล้วก็หาเวลาว่างเจอกันเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วแอปรู้สึกว่าของแอปฟามันมากกว่าการเรียนรู้กันสองคนเนื่องจากแอปมีลูกสาวด้วยเวลาไปไหนเราไม่ได้ไปกันเป็นคู่แต่เราไปกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาและความรักความใส่ใจมากกว่าการเป็นคู่หนุ่มสาวปกติแต่ตอนนี้แค่นี้ก็รู้สึกอุ่นใจหลายคนมองว่าเพราะคู่เราเปิดตัวหวานฝั่งคุณสงกรานต์ก็เปิดเหมือนกันปกติตอนนี้เวลาคุยกันก็คุยกันเรื่องลูกค่ะไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันซึ่งแอปก็รู้สึกดีนะคะที่มีการเคารพเรื่องส่วนตัวของกันและกัน
แอปก็ไม่ได้ไปละลามละล้วงเรื่องส่วนตัวเขาก็เช่นเดียวกันเลยรู้สึกว่าเขาคงเคารพการตัดสินใจของแอปเช่นกันยินดีสงกรานต์เปิดตัวคนรู้ใจปัดแข่งกันหวานยินดีกับการเปิดตัวของเขาแน่นอนค่ะอะไรก็ได้เลยค่ะณตอนนี้ขอให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่แอปยินดีด้วยหมดในทุกสิ่งที่ตัดสินใจค่ะรู้สึกยังไงที่คนจับมาเปรียบเทียบว่าแข่งกันหวานพูดได้เลยว่ามันไม่มีการแข่งกันค่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วแอปเชื่อว่าเราทุกคนก็จะตั้งใจใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดทั้งเพื่อตัวเองด้วยและเพื่อปีใหม่ด้วยค่ะ